สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการสร้างรูปสามเหลี่ยมก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า20แบบฝึกหัด 6.9สร้างรูปสามเหลี่ยมตามข้อกำหนดข้อ 1. รูปสามเหลี่ยม L U R ที่มีด้าน R U ยาว9เซนติเมตรมุม L U R มีขนาด80องศาและมุม L R U มีขนาด25องศาให้สร้างรูปสามเหลี่ยม LRU มีด้าน RU ยาว9เซนติเมตรกำหนดจุด R ใช้แม้บรรทัดวัดความยาว9เซนติเมตรวางเลข0ให้ตรงกับจุด R แล้ววัดมาที่9เซนติเมตร9เซนติเมตรดังภาพลากเส้นจากจุด R ความยาว9เซนติเมตรเขียนจุด Uเขียนความยาวกำกับด้าน9ซมจุดเราได้ด้าน RU ยาว9เซนติเมตรแล้วนะคะด้าน RU ยาว9เซนติเมตรต่อไปมุม LUR เราจะใช้ครึ่งวงกลมในการวัดขนาดของมุมวางจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมตรงจุด U ค่ะแล้ววัดขนาด80องศานำครึ่งวงกลมจุดกึ่งกลางของครึ่งวงกลมวางที่จุด U แล้วให้ขนานไปกับส่วนของเส้นตรง RU ดังภาพจากจุด U ไปตามเส้นนะคะ RU จะเจอเลข180กับ0เริ่มต้นเราก็ต้องเริ่มต้นจาก0เราจะวัดขนาด80องศานะคะ0แล้วต่อไป10 20 30 40 50 60 70 80 80องศาตรงที่ชี้นะคะใช้ดินสอจุดไว้ที่80องศาค่ะลากเส้นจากจุด U ไปถึง80องศาที่วัดไว้ดังภาพใช้วงเวียนปักที่จุด U เขียนส่วนโค้งเพื่อเขียนขนาดของมุมนะคะเขียนขนาดของมุม U ค่ะ80องศาเราได้แล้วนะคะมุม L U R ต่อไปเราต้องกำหนดจุดอะไรคะเรามี U แล้วมี R ตัวที่ยังไม่มีก็คือ Lต่อไปนะคะที่มุม LRU มีขนาด25องศาที่มุม R นะคะเราจะใช้ครึ่งวงกลมวางที่จุด R เพื่อวัดขนาด25องศาใช้ครึ่งวงกลมตรงจุดกึ่งกลางนะคะวางให้ตรงกับจุด R แล้วให้
เส้นของครึ่งวงกลมนะคะขนานไปกับส่วนของเส้นตรง RU ดังภาพจากจุด R มาตามแนวเส้นเราจะเจอเลข0กับ180เริ่มก็ต้องเริ่มต้นจาก0นะคะเราจะวัดขนาด25องศาค่ะ0แล้วต่อไป10 20 25ก็คือครึ่งหนึ่งตรงขีดยาวนะคะตรงที่นิ้วนี้ชี้นะคะ25ใช้ดินสอจุดไว้ที่25องศาค่ะทำการลากเส้นจากจุด R ผ่านจุดที่เราจุดไว้25องศาไปจนถึงจุด L นะคะลากเส้นจาก R ผ่านจุด25องศาที่เราวัดไว้ไปจนถึงจุด Lใช้วงเวียนปักที่จุด R เขียนส่วนโค้งเขียนขนาดของมุม R ค่ะ25องศาข้อ1เราก็จะสร้างรูปสามเหลี่ยม L U R ที่มีด้าน RU ยาว9เซนติเมตรมีมุม L U R มีขนาด80องศาและมุม L R U มีขนาด25องศาได้ดังภาพค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ